อ้ําเคลียร์สถานะไฮโซนินนะครับตอบชัดเชียร์ขึ้นไหมเผยรู้จักกันมานานแล้วตั้งสเตตัสโสดมาพักใหญ่นะครับสำหรับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็ยิ่งทำให้ถูกจับตาสถานะของหัวใจนะครับหลังมีโมเมนต์ร่วมทริปต่างประเทศกับไฮโซนินพร้อมกวนเพื่อนสนิทนะครับซึ่งหลายคนก็แอบลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้จะคืบหน้าแล้วหรือเปล่านะครับล่าสุดนะฮะพี่อ้ําได้เผยว่าทริปฝรั่งเศสก็โอเคค่ะไปกับเพื่อนๆทุกคนเรื่องขี่หลังขี่ทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวยกเว้นผู้หญิงไม่ได้ขี่ส่วนใหญ่ทุกคนโสดค่ะส่วนอ้ําโสดสิคะโสดจริงๆเลยกับนินเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาลดีฟด้วยกันไปญี่ปุ่นไปเล่นสกีด้วยกันหลายปีที่แล้ว 8-9 ปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนหลายๆคนรอบนี้คนเลยให้ความสนใจเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอ้ําไม่มีใครด้วยถ้าถามว่ามีคุยเรื่องข่าวกันไหมนะครับก็คุยกันที่นั่นค่ะคือเราไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอ้ําน่ารักกับเพื่อนทุกคนส่วนจะเชียร์ขึ้นไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอ้ําปิดกล้องได้2วันก็ไปเที่ยวเลยคือเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่สักทีหลังจากนี้ค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาอ้ําไม่สบายมาเป็นเดือนเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หนักมากเกือบทุกวันก็สรุปว่าพี่อ้ําบอกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ